เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่31ตุลาคม2554นะคะดัชนียังคงเคลื่อนไหวด้วยความร้อนแรงจนเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะกลางนะคะแต่จากการที่วิ่งเร็วเกินไปจนเกิดเป็นแกปติดต่อกัน2วันทำการนะคะและยังมีแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยกดไว้ถึง2เส้นดังนั้นเส้นแม้ภาพรวมจะดูดีแต่ควรจะระวังการอ่อนตัวลงก่อนในระยะสั้นด้วยนะคะคำแนะนำการลงทุนเป็นลักษณะของการซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำนะคะ PTTGC ค่ะปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 66.50 นะคะจากกราฟไลน์30นาทีจะเห็นว่าวิ่งในกรอบอัพเทรนด์อย่างชัดเจนนะคะและช่วงสุดช่วงท้ายก็ได้ปรับตัวลงมายังกรอบล่างของเทรนด์ไลน์นะคะโดยมีเครื่องมือทางเทคนิคชะลอการปรับตัวลงน่าลุ้นการดีดตัวไปกรอบบนอีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่71บาทแนวรับที่66ถึง65บาทนะคะคัทลอสหากปิดต่ำกว่า65บาทค่ะตัวที่2นะคะ K-Bank ปิดที่123บาทเมื่อวันศุกร์นะคะตามเชียร์ต่อเพราะสัญญาณยังดีขยับไฮระยะสั้นขึ้นได้นะคะทำให้แนวโน้มเริ่มกลับมาเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงแรกอาจพักตัวบ้างแต่ไม่ต่ำกว่าแนวรับที่ให้ก็ยังน่าซื้ออยู่นะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่127บาทแนวรับ122บาทคัทลอสที่119นะคะตัวที่3นะคะตัว PT นะคะปิด3บาท4สตางค์นะคะฟอร์มตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ประมาณ 2.94 ถึง 3.38 นะคะตอนนี้เกิดการดีดตัวขึ้นจากแนวแถวกรอบล่างนะคะจึงน่าลุ้นการขึ้นทดสอบกรอบบนอีกครั้งหนึ่งแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้าน3บาท32นะคะถึง3บาท38แนวรับ2บาท94นะคะคัทลอส2บาท86ค่ะตัวสุดท้ายนะคะแนะนำเข้ามาซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะคือตัว Tipoli นะคะปิดที่1บาท68นะคะดีดตัวแรงพร้อมวอลุ่มสนับสนุนการเคลื่อนตัวอย่างหนาแน่นนะคะสัญญาณจากเครื่องมือยังมีความเป็น bullish หากอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับยังน่าลุ้นต่อนะคะโดยเรามองแนวรับอยู่ที่บาท65นะคะแนวต้านอยู่ที่บาท73ถึงบาท75นะคะคัทลอสหากปิดต่ำกว่าบาท62ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ